การพระครูสมณโพธิรักษ์นมัสการหมู่สงฆ์ทุกรูปอัจริยธรรมชาวบ้านสาลียโสกระบ้านการเรียนเกณฑ์ทุกคนถึงมาแล้วเราก็ต้องมาเราก็จะมาเยือนกันมาเยี่ยมมาเยือนบางคนก็มาไม่เกิน7วันมาได้ไม่เกิน7วันแต่บางคนมาแค่วันสองวันก็ยังดีนะถ้ามาได้หลายวันก็เป็นโอกาสดีแต่ปีนี้เดือนช่วงนี้เราก็คงจะได้มาไปมาเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวก็สิบกว่าวันเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาใหม่ละเนี่ยหลวงนี้ไปมาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราอยู่เลยเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ลองดูพิสูจน์เดี๋ยวก็เดินงานต่อไปละเสร็จจากงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเดี๋ยววันนะวันครบรอบนะในวาระสังขารวันระสังขารอีกวันแม่อีกแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นนะกันยาตุลาก็อาจจะมีนะเทศกาลกินเจนะแล้วก็ดีนะมันก็เป็นวาระที่ได้มาหมุนเวียนกันหนึ่งถ้าเราอยู่เฉพาะนะของนะของส่วนในเฉพาะไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเลยมันก็จะได้นะประมาณหนึ่งนะก็จะได้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะอ่านรู้ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้ามีสิ่งที่มันมาได้เสริมนะเติมขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มปัญหานะไม่ได้ไปเพิ่มความอะไรที่มันจะเป็นภาระอะไรแต่ทุกสิ่งที่อย่างที่เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าผู้ที่มีปัญญาแล้วก็จะรู้เลยว่ามันจะเกิดเนี่ยเราก็จะได้อ่านได้รู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่เราไม่แค่จำอย่างเดียวนะเราไม่ได้แค่จำแค่ฝังใจว่าเราได้นะโอ้โหเนี่ยต้องจำแล้วต้องออกมาขนาดนั้นหรือว่าจะต้องใหได้อย่างนั้นจริงๆการตรวจเนี่ยหรือว่าการจำจริงๆแล้วแม้ขณะที่เราจำเองเนี่ยเราก็จะต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าตัวเนี้ยความเข้าใจมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เราเพิ่มได้หรือเปล่าหรือว่าเรามีอะไรที่ได้ตรวจได้วัดแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นถึงความรู้สึกว่าในขณะที่ตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องมีปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทในเรื่องของผลที่เราจะได้พิสูจน์กันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยแต่ว่าบางคนก็ถนัดของแขกของความสามารถนะในความถนัดในความเก่งอาตมาบอกว่าในความเก่งความสามารถเนี่ยมันสามารถจะทำให้กิเลสมันละร้างไปได้หมดจริงหรือเปล่านะในความเก่งในความสามารถของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เรามีความสามารถเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราสามารถรู้ได้ทั้งเล็กทั้งน้อยแล้วก็ทั้งมีอะไรที่ลึกซึ้งอะไรขึ้นมาในความเก่งนั้นนะมันก็จะต้องมีความสำคัญก็คือหัวใจสำคัญก็คือเราต้องมีในเรื่องของการที่จะนำสิ่งที่เราเก่งเนี่ยเราออกมาให้มันเป็นผลได้ไหมนำสิ่งนั้นเอามาเป็นการพิสูจน์ผลให้เกิดผลได้ไหมนะถ้าเรามีความเก่งแล้วในความเก่งนะโอ้โหฉันแน่ฉันก็เป็นอะไรที่รอบรู้มากเลยแต่สิ่งที่มันจะให้ผลเนี่ยเราก็จะได้พิสูจน์กันว่าในเมื่อสิ่งที่มันดีหรือว่ามันเป็นอะไรที่ส่งผลกับความรู้สึกของเราแล้วเนี่ยสามารถส่งผลให้กับคนรอบข้างได้ไหมกับคนอื่นคนที่เขายังไม่รู้หรือว่าคนที่เขาดีไม่ดีเขารู้ไปอีกทางหนึ่งเลยหรือว่ารู้ไปอีกเรื่องหนึ่งรู้ไปอีกอย่างหนึ่งอะไรพวกนี้ถ้ามันเป็นความเจ๋งที่สามารถทำใหสิ่งที่เรารู้รู้แล้วเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราก็สามารถทำให้สิ่งนั้นนะมันเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในการที่จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างหรือว่าคนที่เขาได้มาสัมผัสเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเกิดจากการที่ทำความเข้าใจได้ง่ายธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ง่ายนะแต่สิ่งที่มันยากมันก็อยู่ด้วยเหตุปัจจัยทั้งเขาและเราเหมือนกันนะถ้าเรารู้เขารู้เราหรือว่า
เรารู้แม่ไม่ต้องเต่าตระกูลว่ารู้เขารู้เราแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ทำอย่างไรที่ในความรู้ของเราเนี่ยในความรู้สึกรู้แล้วเนี่ยก็สามารถทำให้เขาเนี่ยรู้ตามหรือว่าเข้าใจได้ง่ายตามของเราเรามีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้สามารถคนที่เขาเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นเราเมื่อก่อนนี้เหมือนกันถ้าเป็นเราแต่ก่อนแต่เก่ามันก็เหมือนกันนะเราก็ไม่ได้มาพร้อมกับความรู้ความเข้าใจหรือว่าไม่ได้มาปุ๊บโอ้โหฉันรู้ไปแต่ละเรื่องรู้ไปหมดอะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งที่เราทำให้เรารู้ได้เนี่ยแล้วหัวใจสำคัญอยู่ที่อะไรและหัวใจปัจจัยสำคัญเลยจริงๆเลยอาตมาว่ามันต้องอยู่องค์รวมเหมือนกันนะมันต้องมีผู้นำหรือว่าสัพพรุษที่เป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงแล้วก็สามารถพาธรรมสามารถกำหนดเลยเนี่ยคนเนี้ยจากหนึ่งแล้วก็สามารถที่ขยายออกมาเป็นสิบเป็นร้อยอะไรพวกเนี้ยจากหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วก็ในเนื้อหาสาระจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ต้องไปหวังไปคาดว่าเอ๊ะทำไมคนไม่เห็นความสำคัญอะไรพวกเนี้ยทำไมคนถึงไม่เห็นความสำคัญว่าสิ่งนี้มันสำคัญยิ่งนะมันสำคัญมากเนี่ยมันเป็นการได้พิสูจน์อะไรที่จริงไหมทั้งพิสูจน์เขาและพิสูจน์เราแต่เราไม่ต้องไปกังวลว่าแล้วเราจะไปรู้เมื่อไหร่ว่าเขาจะรู้ได้ตามเมื่อไหร่แต่หัวใจสำคัญก็คือถ้าพิสูจน์เราให้ได้เลยว่ามั่นใจว่าในการที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วมันอยู่แล้วก็มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะได้เรียนรู้ได้เห็นถึงความรู้สึกเลยว่านี่คือสิ่งที่เราได้พิสูจน์แล้วว่าถึงยังไงสิ่งเหล่านี้มันไม่ทำให้เรารู้สึกว่าท้อถอยหรือว่าถดถอยในเรื่องสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งทำให้เราเพิ่มขึ้นทำยังไงจะให้สิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราพิสูจน์เลยว่าทำดียังไม่ได้ดีเพราะเรายังทำดีไม่มากพอเมื่อก่อนก็ฟังดูแล้วแปลกๆเหมือนกันก็ทำดีแล้วทำไมต้องทำให้ต้องบอกว่าทำดีแล้วถ้ายังทำให้อะไรทำให้คนที่เขายังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเราทำดียังไม่ภาคพออะไรเงี้ยมันแปลกมากเลยนะก็ฉันก็ทำดีฉันก็ไม่กินอ๋อนี่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่โอหิทิในการไม่พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่ไม่ดื่มสุราเมรัยอะไรพวกเนี้ยฉันก็ทำดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทำดีแล้วคนบางครั้งยังดูหมิ่นดูแคลนยังหาว่าเป็นพวกลาหลังหรือว่าเป็นพวกที่ถูกหลอกหรือว่าดีไม่ดีก็หาว่าเป็นบ้าพวกนี้บ้าหาแล้วเนี่ยมันไปหลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความหลงเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความรู้สึกก็อยากจะให้หลงนะอยากจะให้หลงอยากจะให้ถูกหลอกด้วยแล้วทำไมไม่อยากถูกหลอกเลยและที่บอกว่าไม่ถูกหลอกนะแล้วตรวจดูตัวเองจริงจริงจริงหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยฉลาดตัวเองเนี่ยโอ้โหฉลาดมากเลยฉันอยู่สบายมากอะไรเงี้ยโอ้ความฉลาดมันอยู่ที่ความสบายหรือเปล่าความสบายหรืออยู่กับอบายแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยฉันฉลาดนะแต่ไปตรวจสอบอีกทีนึงเนี่ยความฉลาดมันทำให้นั่นเลยนะมันก็เป็นความรู้สึกมารู้อีกทีนึงว่าทำไมฉันแม่ฉลาดแล้วทำไมฉันถึงอะไรขนาดนี้เลยมันหนักขนาดนี้หรือว่ามันเป็นอะไรที่แย่นะจนไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสนะอย่างที่หลายคนก็ตั้งใจเนาะนะในการที่จะมาภาคเรียนบำเพ็ญกันแล้วก็เป็นอะไรที่ก็ได้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วในแต่ละขณะของเราเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ไปนะสารพัดเลยในสังคมในเราก็ได้พิสูจน์ไปว่ามันมีอะไรที่เสื่อมถอยลงไปหรือว่ามันมีอะไรที่สังคมมันมีแต่หนักมันยิ่งนานวันนานวันนานวันไปเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความรู้สึก เริ่มจะยากขึ้นหรือว่ามันมีอะไรที่
เราจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไหมว่าความหนักหรือว่าอะไรที่มันเราจะต้องเพิ่มไหมทั้งที่ตัวเองเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วในความจริงเนี่ยถ้าเราเห็นถึงความรู้สึกว่าในสังคมที่มันหนักหน้าไปเรื่อยๆแต่ความหนักหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำให้ความรู้สึกว่าความหนักนั้นอ่ะมันส่งผลทำให้เรารู้สึกว่าต่อไปฉันไม่ไหวแล้วหรือว่าจะหมดจะตัดรอบไปแล้วหรือว่าจะถอยแล้วอะไรพวกนี้มันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านั้นในช่วงนี้ก็เราได้ฟังนะอาตมาก็คิดว่าในแต่ละคนเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ในสิ่งดีๆอ่ะสิ่งดีๆที่เราจะได้เรียนรู้กันในแต่ละที่แต่ละที่แต่ละแห่งก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันนะที่ผ่านมาก็เราก็ได้นะได้พิสูจน์ในเรื่องของนะในช่วงนี้ก็เหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาที่เราได้มาพิสูจน์กันว่า นะที่แม้จะเริ่มอายุจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มนับถอยหลังกันแล้วหลายคนก็นับถอยหลังแต่ว่าในขณะที่เรายังมีเวลาเรายังมีกำลังยังมีเรี่ยวแรงเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรที่เรายังแข็งแรงหรือว่าเรายังเที่ยวชาญเนี่ยตอนนั้นเราคิดไปแล้วบอกโอ้มันยังมีเวลายังเหลือเวลาอีกไม่น้อยเหมือนกันเราก็มองไปตอนนั้นมันก็ตรวจสอบมาเรื่อยๆนะตรวจสอบมาช่วงหนึ่งเราว่า30ปี40ปีโอ้ตอนนั้นก็ยังแต่เป็นข้างนอกเนี่ยอาตมาว่าแค่10ปี40ปีเนี่ยเขาก็เริ่มจะรู้สึกหรือว่าเขาจะเริ่มจะลงสู่แล้วนะก็คือก็เริ่มจะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ค่อยๆจะลดลงละงานการอะไรต่างๆมันจะมีช่วงเวลาที่จะทำแบบสุดแรงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกับช่วงแรกๆของชีวิตที่มีภาระอะไรขึ้นมานะทั้งอะไรอ่ะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องของการงานเรื่องของภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกับช่วงนั้นอ่ะโอ้ทำไมเวลาในช่วงนั้นเราได้เรี่ยวแรงได้กำลังอะไรมาจากที่ไหนเราเอากำลังมาจากที่ไหนหรือมันกำลังมันเกิดจากมันมีเกิดจากสิ่งที่มันมีอะไรที่มันบีบคั้นจิตใจของเราทำให้เราต้องแกร่งมากเลยนะต้องนะก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็บอกว่ากัดตีนทีอะไรพวกนี้คือทีบก็คือไปทีบรถสำล้ออะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะกัดตีนทีบก็คือแต่หารู้ไหมว่าไอ้สิ่งนั้นอะที่มันทำให้เรามีความภาคเพียรพยายามเนี่ยมันทำให้เกิดกำลังมันทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นนะนวานก็เห็นถึงความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ผ่านชีวิตมาในเรื่องของช่วงเวลาที่มันจะเพิ่มนะมีภารกิจอะไรที่ทำให้เราโอ้โหแทบจะไม่หยุดเลยมันวิ่งเหมือนกับลูกข่างหมุนอะไรพวกนี้มันทำให้รู้สึกว่าโอ้ถ้าช่วงนั้นเราไม่ขยับอะไรเนี่ยแล้วไปรู้อีกทีหนึ่งตอนนั้นไปจะขยับไอ้ตอนที่เราอ่อนแรงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ง่ายแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่าให้หมดแรงแล้วหรือว่ามันเกินแรงอะไรเงี้ยมันก็จะจบง่ายแล้วอันนี้ก็เห็นพิสูจน์เหมือนกันว่าเราของแต่ละคนแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ทำแล้วก็ไม่ต้องเกินแรงนะแต่ว่ามันจะประมาณยังไงให้มันพอดีให้มันพอเหมาะแล้วว่า ทำยังไงจะให้มันเป็นความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไปกระตุ้นหรือว่าไปบีบคั้นให้ใครที่จะต้องประมาณนี้นะคุณจะต้องมาโอ้โหมันไม่ง่ายเหมือนกันเนาะการที่จะทำให้อยู่ในสังคมที่มันเป็นความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำยังไงจะให้ในสิ่งเหล่านี้มันเกิดความรู้สึกสมานสามัคคีเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันนั้นไอ้ช่วงนี้ก็คิดว่าที่ได้มาถึงระดับนี้ธรรมาก็ถามจริงว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรที่เรามีอะไรที่เราอยากจะสื่อเราจะออกมาอะไรพวกนี้ทำยังไงจะให้มันเป็นความรู้สึกว่าคือไม่ย่องโยนภาระไปอย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีภาระอะไรปุ๊บถ้าเราพร้อมเนี่ย
จะเป็นไปได้ไหมคือถ้าถึงเวลาปุ๊บเราพร้อมอ๋อมันการพิสูจน์อย่างนี้เหมือนกันนะถ้ามันเป็นความพร้อมถ้าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะเกินแรงของเราเพียงแต่ว่าเรามีความพร้อมแล้วก็หมู่กลุ่มก็พยายามขับเคลื่อนเนี่ยหัวใจประเด็นนี้เลยนะว่าทำยังไงที่ให้เห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะเจริญก้าวหน้าและก้าวไปแบบมีความรู้สึกที่มันเป็นมวลเป็นหมู่เป็นเรี่ยวเป็นแรงเป็นพลังอะไรที่จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่น้อยเลยยิ่งทุกวันนี้เราจะได้เห็นได้สัมผัสกับในหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นการขับเคลื่อนไปนะหรือว่าแม้แต่ที่ธรรมะก็มองตอนนี้ก็คือได้เห็นคุณค่าเรื่องของการที่จะพยายามที่จะพักเพียรในการที่จะสร้างอะไรเงี้ยคือเราสำคัญเลยเราต้องเป็นหนึ่งในภารกิจในนั้นน่ะถ้าทำให้ตัวเราว่าโอ้โหเนี่ยเราจะต้องเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยหรือว่าในภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยในขณะนั้นน่ะเราจะต้องเป็นหนึ่งแล้วเราก็จะต้องเป็นความรู้สึกว่าเราเข้าไปทำแบบไม่ต้องมีความยึดในความที่ว่าจะต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามีอะไรที่มันจะต้องไปกังวลว่าโอ้โหพอไปรับแล้วเนี่ยงานมันเพียบเลยนะหรือว่างานมันเต็มเลยอะไรพวกนี้งานหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ชาวโศกที่เติบโตมาเห็นถึงความรู้สึกว่ามันจะเริ่มก้าวขึ้นก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปเราจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะงานที่มาจะมาต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราสามารถอ่านรู้แล้วก็ทำจากเหตุปัจจัยในขณะที่เราเรียนรู้อยู่เนี่ยเรียนรู้แล้วก็ทำขยับไปในแต่เรื่องแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถขับเคลื่อนไปให้เห็นถึงความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้แม้แต่เรื่องของการที่จะเข้าสู่การยุคกาลที่จะสร้างสถูปกันอาตมาก็เห็นก็ได้ติดตามอยู่นะว่าโอ้ทางบ้านราชเนี่ยได้รวมพลังกันบางคนบอกว่าถ้าพ่อครูไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวอะไรเรื่องของปัจจัยมันก็จะล่อยหลอลงไปภารกิจอะไรมันก็จะหนักขึ้นไปแต่ในขณะนี้เดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ดูเลยว่าเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยการขับเคลื่อนโดยหมู่สงฆ์โดยหมู่มวลของทุกๆคนนะในแต่ละที่แต่ละแห่งของแต่ละที่เนี่ยมันจะเห็นถึงความรู้สึกว่ามันเป็นการพิสูจน์ได้หรือว่าในขณะที่เนี่ยแต่ทำไมสิ่งนี้ที่มันจะต้องภาคเพียรเพิ่มมากขึ้นในการที่จะดูแลหรือว่าในการบริหารจัดการอะไรต่างๆมันเป็นโอกาสหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่บอกว่าในเมื่อไม่ได้เป็นการรู้สึกว่าพอบอกปุ๊บฉันก็เป็นอะไรอ่ะเหมือนกับเมื่อไม่มีใครเราก็จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นได้เห็นถึงความรู้สึกว่าการสร้างสถูปเนี่ยก็เห็นถึงความรู้สึกว่าโอ้มันมีละมันเหมือนกับเป็นอะไรที่การตัดสินใจในนั้นน่ะสิ่งที่พระท่านได้สั่งสัญญาณมาได้ถ่ายทอดไว้ได้ฝากไว้ก็เป็นเรื่องของการที่ก็มารับฟังกันมาร่วมกันมารับฟังมาร่วมด้วยช่วยกันอะไรประมาณนี้คือมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าเหมือนกับพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นพุทธเจ้าแล้วเราถามว่าพระอรหันต์ 1,250 รูปเนี่ยสามารถมารวมกันแล้วก็แสดงให้มีบทบาทเหมือนกับเป็นพระพุทธองค์ไม่ง่ายเลยขนาดเป็นระดับอรหันต์แล้วนะ 1,250 รูปแต่ใน 1,250 รูปเนี่ยก็เห็นถึงความรู้สึกว่าในเมื่อออกมาเป็น 1,250 รูปแต่ทำไมช่วงเวลาที่พุทธเจ้าอยู่เนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรที่จะโดดเด่นหรืออะไรขึ้นมาเลยนะแต่สิ่งที่พุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ย 1,250 รูปนี้ก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นหัวเหมือนกับเป็นหัวหอกเป็นหัวกะทิอะไรพวกนี้นะแล้วก็ขับเคลื่อนไปแต่หลังจากที่พระท่านไม่อยู่แล้วเนี่ย 1,250 รูปท่านก็ได้ไปกระจายหรือว่าได้ไปออกไปแต่ละแห่งได้ไปเนี่ยพิสูจน์เลยว่าท่านได้จบแล้วนะท่านไม่มีอะไรที่จะต้อง
เหลือหรือว่ามีอะไรที่มันยังกังวลไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราโอ้โหพอมีอะไรปุ๊บมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วมากราบขอพระพุทธองค์ช่วยฉันหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยข้าพเจ้าหน่อยอะไรพวกนี้นี่จะไม่มีหรือเปล่าเนี่ยจะมีบ้างไหมที่กลับมาอันนี้มันแปลว่าอะไรมันสงสัยแล้วมันอันนี้แล้วตรงนี้มันจะทำอย่างไรแล้วมันจะแก้ไขอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่รู้เลยก็ว่าถ้าเรายังมีความรู้สึกอย่างนั้นยังไม่ใช่อรหันต์แล้วมันก็เป็นอรเหนะอรเหแต่ว่ายังไม่ถึงอระอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้นะมันยังมีอะไรที่มันยังอรเหอรหันต์อันนี้มันคือขันซ้ายหันขวาแต่ถ้าเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ได้พูดว่าอวดเราจะไปอวดว่าอรหันต์ต้องเป็นอย่างนี้นะแต่อรหันต์จริงๆแล้วมันจะจบได้ง่ายได้เร็วแล้วก็ได้เห็นถึงความรู้สึกว่าเป็นความจบที่มันจบที่ใจอ่ะมันจบที่ใจได้จริงๆมันจบได้ยังไงจะจบได้ที่ใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้ก็ลองดูนะว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรใครอยากจะมีเรื่องอะไรที่สงสัยหรือว่ามีอะไรที่เราอยากจะปรึกษาหารือบางทีบางครั้งเนี่ยในความสงสัยของแต่ละคนมันก็จะได้ตรวจสอบเหมือนกันว่าเราโอ้เรายังไม่กี่ครั้งฉันก็ยังมีอะไรที่มันไม่จบอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ยังมีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆกระจิบกระจ้ายอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังมีค้างๆอยู่อะไรแต่ถ้าเราไม่สงสัยแล้วขึ้นไปบนยอดเลยมีใครไหมมีใครไม่มีใครชื่อยอดนะขึ้นไปบนสู่ไปสู่จุดสูงสุดขึ้นไปแล้ววันนั้นจะเห็นถึงความรู้สึกว่าที่สุดแล้วมันไม่มีใครที่จะดูแลตัวเองได้ยิ่งขึ้นไปถึงที่สูงเนี่ยสิ่งที่หัวใจสำคัญก็คือเราจะต้องมั่นใจด้วยความมั่นใจนี่แหละแล้วเราจะขึ้นไปสู่ที่สูงได้ถ้าไม่มีใครไม่มีความมั่นใจเลยก้าวขึ้นไปแค่ขั้นดินเขี้ยนขั้นเสาที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้ฉันสั่นแล้วฉันกลัวจะตกละกลัวเดี๋ยวเผลอผิดเดี๋ยวไปพูดคำหยาบเดี๋ยวไปพูดเชื่อหรือไปหยิบของคนนู้นคนนี้เอ๊ะคนที่ขึ้นไปสู่ที่สูงอย่างนั้นเขาจะไม่กังวลอะไรอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไปสู่ยอดนะสูงสุดแต่ไม่ต้องไปขึ้นเสาปีนเสานะแต่ในที่ยอดในความสูงนี้ก็คือเนี่ยระดับ5ท่อนก็พอแล้วถ้า5ท่อนแล้วยังมีความหวั่นไหวว่าเอ๊ะฉันยังมีหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เรายังรู้สึกเลยว่ามดมายุงมาแล้วเดี๋ยวก็มาแมลงตัวนั้นมาตอดมากวนแล้วอย่างเงี้ยมันมาตัวเนี้ยไอตัวที่ขึ้นมาเนี่ยใน5ขั้น5ระดับหรือ5ท่อนตรงเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราหมดจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยด้วยใจของเราเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่จะมาลำคาญนะแต่เมื่อกี้ก็บอกว่าเอ๊ะท่านลำคาญหรือเปล่าเนี่ยก็อย่าทาท่านลำคาญหรือเปล่าท่านบอกเราก็บอกสอนเขาไงบอกสอนว่าตอนนี้ขอเวลาก่อนนะขอเวลาหน่อยนึงนะขอเวลาตอนเนี้ยคือถ้าเป็นอะไรเป็นไปได้เดี๋ยวมาตอนที่เราไม่ติดภารกิจอะไรได้ไหมเราขอเวลาเขาเขาก็บอกครับครับแต่ว่าต้องไม่รู้ต้องใช้ยาแรงหรือเปล่านะขอเวลาเราขอเวลาขอความรู้สึกเห็นใจจากเพื่อนร่วมโลกสัตว์ร่วมโลกอะไรพวกนี้เราก็ขอว่าขอสักหน่อยหนึ่งนะใจเย็นๆไว้เดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวจะเอาไปมอบให้อะไรพวกนี้นี่เราจะไปบอกยอมเสียสละแล้วนะงั้นในช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าสิ่งที่มันจะเป็นการพิสูจน์ด้วยความรู้สึกที่การได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องเลยมั้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่เราจะหยิบมาจับมาให้มันไปตรงไหนเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะพอขึ้นไปอยู่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะหยิบจะจับอะไรแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ให้หลุดล่วงไม่ให้เป็นความรู้สึกว่าหังเผลอได้คือค่อยๆค่อยๆขึ้นไป
ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เนี่ยมันเหมือนกับยิ่งทำให้เรามั่นใจขึ้นแล้วทำให้เราไม่พังเผลอได้ยิ่งขึ้นพอเราขึ้นไปที่สูงแล้วเนี่ยโอ้โหตอนนั้นต้องว่างจากอะไรสิ่งที่มันจะมาเลยมีขณะหนึ่งบอกว่ากำลังขันน็อตอะไรอยู่เนี่ยนะแล้วก็มีคนบอกว่ากลับมาช่วยอยู่หน่อยสิเนี่ยตอนนี้โอ้โหไม่มีใครมาช่วยอะไรเลยหรือว่าติดต่อมาตอนนั้นบอกเขาก็บอกใจเย็นๆนะเดี๋ยวรอก่อนคือไม่ได้รู้ขณะว่ากำลังภารกิจตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรที่ไม่อยากจะให้มีมารบกวนอะไรพวกนี้แต่ไม่เป็นไรพอมีมารบกวนเราก็บอกก็ใจเย็นๆนั่นแหละคนที่เจอแล้วทำยังไงจะให้ใจเราสงบได้ใจเรานิ่งได้ใจเราไม่มีความรู้สึกสับสนอะไรพวกนี้นะไม่เช่นนั้นก็คือโอ้โหมันต้องใช้ความเพียรมากเลยนะขณะอยู่นั่นแหละแต่พอเรายังไม่ตัดรอบเนี่ยใจมันไปแล้วถ้าใจมันหลุดออกไปตอนนั้นน่ะแน่นอนเลยตอนนั้นมันจะมีอะไรที่เดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันหนักหน้าขึ้นไปหรือว่ามันจะมีเหตุปัจจัยที่มันเราคิดไม่ถึงเลยโอ้โหอะไรที่มันเอาใจเราไปอะไรที่มันดึงใจของเราไปนั้นในช่วงนี้ก็เดี๋ยวที่วันก่อนเนี่ยที่เราได้ไปกิจกรรมดูแลที่ของที่เทศบาลของวังตะกูเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าการที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนมันเหมือนกับไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหายเขาบอกว่ามีการก้าวเนี่ยถ้าเราก้าวด้วยกันแต่ละวันเนี่ยก้าวเจ็ดก้าวด้วยกันเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าเราไปพากันเดินให้ไปเจ็ดก้าวเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแค่นี้ความเป็นมิตรก็เกิดละมันเกิดความเป็นมิตรขึ้นมาพอเราก้าวไปเพิ่มขึ้น12ก้าวความเป็นสหายก็เกิดขึ้นความเป็นสหายเป็นมิตรเป็นสหายแต่ถ้าเราค้างคืออยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกัน1คืน2ก็เป็นญาติแค่มาอยู่กันแป๊บเดียวเนี่ยไม่กี่วันกี่คืนความเป็นญาติก็เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าอยู่มากกว่านั้นเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือว่า10ปี20ปีอันนี้มันเหมือนกับว่าความเรากับเขาเนี่ยเขาก็คือเราแล้วเราก็คือเขามันเหมือนกับเขาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ญาติเป็นคนที่อยู่ใกล้เท่านั้นแต่เป็นไปถึงความรู้สึกเป็นหนึ่งในชีวิตในกายของเราหรือเปล่าเป็นความเป็นกายของเราอู๋ใช่แล้วเนี่ยความเป็นกายของอโศกหรือว่าความเป็นกายของในแต่ละบวรแต่ละที่แต่ละที่ทำยังไงให้เป็นความรู้สึกที่มันมาร่วมรวมกันถึงเวลาคนนี้คำเดียวงุ่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันทำแล้วมันสามารถสำเร็จได้ไปสู่ความสำเร็จได้ถ้าเราไม่มีเขาเลยเราจะหยิบจะจับอะไรโอ้โหมันชุลมุนมากเลยแต่ถ้ามีคนละเรื่องคนละกรณีคนละหน่อยคนนี้รับหน้าที่นั้นคนนั้นคนนั้นรับหน้าที่นั้นเดี๋ยวมันจะเห็นองค์ประกอบเลยว่าพอหยิบจับอะไรเท่านั้นเองมันจะเห็นความพร้อมเรียงแล้วเห็นถึงความรู้สึกว่ามันไม่ยากเกินแต่ถ้าเราทำแล้วคิดคนเดียวเดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวฉันยังไงขยับยังไงยากมากเลยมันจะเห็นถึงความรู้สึกยากอ่ะมีอะไรจะเสริมเติมนะหรือว่ามีใครจะมีคำถามอะไรจะเพิ่มเติมเนี่ยรู้สึกฟังได้ดีมากเลยนะฟังด้วยดีแล้วก็ฟังแบบสงบเงียบมากเลยเหมือนปัญญาข้อที่7นะฟังแล้วทุกคนถามไปแล้วเข้าใจอะไรนะไม่สงสัยอะไรแล้วอะไรเงี้ยใช่ต้องเป็นอย่างเสียฟังแบบไม่สงสัยร่วมฉันฟังแบบอันผ่านอะไรพวกนี้เดี๋ยวมีท่านจะเสริมเติมหรือว่ามีอะไรจะคุยในวาระในกาละนี้ที่รู้สึกมีไฟเหมือนกันนะตอนนี้ไฟไม่ใช่เป็นไฟอะไรนะไม่ได้ไปเผาใครนะไม่ใช่พักเผาใครนะแต่มันไฟเพื่อที่จะเผากิเลสเป็นไฟที่จะช่วยเป็นเผากิเลสออกจากใจของแต่ละคนเป็นไปได้ไหมถ้าเรามารวมกันแล้วมันจะสร้างไฟ
ไฟฌานไฟที่มันเป็นความดีอ่ะไฟที่จะรู้เลยว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วมีคำหนึ่งที่บอกว่าเราในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรไหมที่เราจะเปิดใจเหมือนกับที่รัตที่วรรณาบอกว่าท่านวันนี้นี่มีใครจะช่วยชี้แนะดิฉันไหมช่วยชี้แนะกับผมไหมในวันนี้มีเรื่องอะไรแค่นี้เหมือนกับพูดแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมด้วยใจขนาดนี้พอพูดออกมาเท่านั้นเองมันเห็นถึงว่าถ้าอย่างนั้นไม่มีแล้วแค่ภาวนาว่าดิฉันมีหรือว่ากับผมมีความบกพร่องผิดพลาดอะไรช่วยแนะช่วยแนะนำเราก็คิดแล้วโอ้โหเราจะมีแนะอะไรเนี่ยแค่ความรู้สึกที่แค่คำพูดแค่นี้ความรู้สึกที่เราบอกว่าเรายังไม่ค่อยได้เลยนะเนี่ยการที่เราจะไปบอกใครว่าขนาดนี้แล้วจะมาบอกว่าช่วยชี้แนะฉันหน่อยคุณทำได้ขนาดนี้ถ้าเป็นใจด้วยใจจริงๆนะไม่ได้เป็นความรู้สึกทำเพื่อบอกว่าเดี๋ยวพอชี้แนะเขาก็บอกเออดีจังเลยอะไรพวกนี้ไปหวังอย่างนั้นแล้วไปเจออีกทีนึงทำไมคุณอย่างนั้นอย่างนี้หน้าไอ้นั่นไปเลยเนี่ยถอดหน้าสีหน้ามันซีดลงไปเลยอันนี้ก็แสดงว่าแต่ก็ยังดีนะถ้าไม่ภาวนาจะไม่รู้เลยว่าฉันยังมีอะไรที่มันยังเหลืออยู่ครับอ่ะได้เวลาจะเสริมเติมบ้างนิมนต์ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอกราบนมัสการอุปัชฌาย์อาจารย์พันเตหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญธรรมญาติโยมทุกคน ตื่นหรือยังฮะหรือเข้าฌานตื่นหรือเข้าฌานไม่รู้ฮะต้องรู้ด้วยตัวเองเนาะตื่นอะไรตื่นมารู้เนาะ รู้แล้วอะไรรู้ให้พ้นจากความไม่รู้นะพ้นจากความหลงไหนใครอย่ากล้าหาญชาญชัยที่จะช่วยบอกความบกพร่องของดิฉันบ้างช่วยบอกความบกพร่องของผมบ้างนะถึงขั้นนั้นยังเนาะซึ่งยากไม่ง่ายนะจะถึงขั้นนั้นมันต้องสร้างความคุ้นเคยนะสร้างความคุ้นเคยอันมานี่ก็ลายฟังนิดนึงนะก็ทำงานก็ต้องประมาณหลายอย่างเนาะไม่ได้ชีวิตนี้มันเกิดมาเพื่อไม่ได้เอาใจตัวเองสักอย่างเลยนะที่จริงเราสัญญากันว่าไงเมื่อวานสัญญาว่าไงฮะลืมหมดแล้วคนที่อยู่เมื่อวานว่าอะไรจำไม่ได้หรือฟังไม่ถนัดยมเรียนใดเอ๊ะสมองวันนี้ไม่ไหวเลยฮะเป็นไรสมองไม่ทำงานเหรอที่นี่เขาวันอะไรอ่ะวันจันทร์แล้ววันจันทร์เนาะวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสจันทร์พฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะก็6โมงเย็นก็จะมีรายการที่มาพบกัน นะมันพูดจริงๆมันเป็นคอร์สอ่ะพูดง่ายๆเป็นคอร์สที่เรามาเข้าคอร์สแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติเลยนะปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติการพูดนะการพูดการจาเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตั้งสตินะตั้งสติที่จะพูดแล้วพูดประมาณไหนเนี่ยใช่ไหมมันมีรายละเอียดนะ
เราไม่ได้พูดแบบเพ้อเจ้อไปเรื่อยเปื่อยนะพูดคนเดียวครึ่งชั่วโมงเงี้ยมันไงมันก็คนฟังก็มันคงจะไม่ยินดีเท่าไหร่มั้งนะคนฟังก็เอาโอ้โหมากไปนะจริงคนไหนพูดสั้นแม้น่าจะพูดยาวอีกสักนิดอะไรเงี้ยนะก็ได้ลุ้นกันสนุกดีนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะอาตมาว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้นะอาตมาได้ดิบได้ดีมาแล้วก็มาบวชได้มาบวชถึงวันนี้เนี่ยนะอาตมาก็เกิดจากเข้าคอร์สกับท่านอาจารย์หนึ่งนี่แหละนะท่านสมัยเป็นคฤหัสถ์มาจนกระทั่งมาเป็นเนนเป็นสมณะก็ต้องเข้าคอร์สแบบนี้แหละนะรู้สึกว่าเออเราก็จดจำสิ่งที่เราได้ปฏิบัติกับที่อาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วก็ฝึกฝนตัวเองเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้บางทีเราฟังเรื่องนามธรรมนี่ยากนะยากนะเดี๋ยวให้ท่องศีลซะดีมั้งเนี่ยฮะไม่เอากลัวหลายคนหน้าแตกยอมตายอยู่วันละเออเนาะคนอยู่ทางบ้านนี่ท่องศีลได้หรือเปล่าเนี่ยอาตมาไม่แน่ใจนะก็นี่แหละไม่ง่ายนะท่องศีลนี่ขนาดวันเมื่อ3วันก่อนมั้งเขาโหวตปะขึ้นมาเป็นนาคอะไรเนี่ยโหวตปะเป็นนาคเนาะแล้วก็โหวตปะเป็นกักอะไรพวกนี้นะจะขึ้นมายังท่องศีลไม่ได้เลยกักนี่ต้องศีล8นะที่จริงปะมันก็ปะเขาอาจมงคลศีล5นะที่จริงว่าปะนี้ก็เริ่มศีล8แล้วล่ะแต่มันยังไม่เต็มยังบกพร่องอยู่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ศีลถ้าเป็นกักเนี่ยหรือว่าเป็นนาคนี่ต้องศีลที่สมบูรณ์แล้วนะต้องเป็นศีลเต็มที่จะฝืนบ้างนะจะไปละเมิดมันก็ไม่กล้าแล้วล่ะมันจะกลัวผิดศีลนะก็นั่นแหละมาเห็นสมณะท่านให้ท่องศีลรุ่นอาตมาก็เจอว่าใครท่องศีล8ไม่ได้เนี่ยไม่ให้บวชนะกระโดดนั้นอาจจะขู่เล่นอะไรเงี้ยนะทำให้เรายิ่งประมาทใหญ่เลยนะโอ้โหต้องตั้งสติมากเลยท่องศีลยังไม่ได้นี่ไม่ได้บวชนะอะไรเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนศีลนี่ต้องทบทวนจริงๆนะต้องทบทวนนะทบทวนนะถ้าไม่ทบทวนเราก็จะเผลอไปแล้วเราก็จะไปละเมิดนะที่เห็นได้ชัดๆก็คือลักษณะของวาจานะพระโสดาบันก็มีวาจาแบบนี้แหละมีหอกปากอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเหมือนก็เผลอผายเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามันยังไม่เป็นศีลอะไรอ่ะมันยังเป็นเพียงแค่ศีลสัมปทาเนาะศีลที่เป็นศีลทั้งวรศีลทั้งวรที่มันยังสังวรระวังอยู่มันยังไม่ได้เป็นปกตินะมันยังไม่ได้เป็นอะไรอ่ะศีลทั้งวรศีลสัมปทาจะหลงลืมเหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายปริสุทธิศีลน่ะศีลที่บริสุทธิ์เนาะซึ่งมันยากมันไม่ง่ายหรอกเอาแค่ศีลก็ยังยากเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยผิวเผลอไม่ดีถ้าศีลมันเราปฏิบัติไม่ได้จริงเนี่ยจะไปฟังธรรมะตัวอื่นก็ยากนะยากนะซึ่งอาตมาไม่ได้ดูถูกใครหรอกแต่ก็ดูจากตัวเองที่เอ๊ะแต่ก่อนเราทำไมเราปฏิบัติศีลแล้วเหมือนกับเราได้นะเหมือนกับเราได้แต่ไปเจอสภาวะจริงๆไปเจอผัสสะจริงๆทำไมเราทนไม่ได้ทำไมกลับไปละเมิดศีลอีกนะก็ไปละเมิดศีลก็มีอาตมานี่แหละคนหนึ่งล่ะพอไปละเมิดเราก็เกิดความเศร้าหมองใจเกิดความเศร้าหมองใจซึ่ง มันไม่จริงปฏิบัติศีลนี่ถ้าศีลได้แล้วมันก็มีความอะไรมีความสดชื่นมีความปิติใช่ไหม
มีความอิ่มใจอะไรแบบนี้มันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะมันจะถ้าเราไปละเมิดศีลเนี่ยมันก็จะหม่นหมองใจนะโหดหู่ใจนะมันไม่สดชื่นนะมันเป็นความทุกข์ที่เราระลึกได้ว่าโอ้เราไม่น่าไปผิดศีลเลยอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัตินะจากศีลสังวรในศีลนะก็สำรวมอินทรีย์อะไรเนี่ยต่างๆขึ้นมานะมีการประมาณกินอยู่หลับนอนนะท้ายเราก็ตื่นรู้นะมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะต้องมาตื่นรู้นะตื่นรู้อะไรตื่นรู้กิเลสนี่แหละนะเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษากิเลสเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสได้นะไม่สามารถกิเลสฆ่ากิเลสได้ซึ่งมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะที่เราต้องภาคเพียรต้องปฏิบัติต้องฝึกฝนให้ได้นะที่จริงแล้วอาตมาก็อนุโมทนานะเนี่ยซึ่งอะไรญาติโยมอยู่ไกลๆกันเนี่ยนะคุณทองปานก็พิลโลกใช่ไหมพิลโลกเนาะแล้วใครอ่ะพี่จิตมีป่ะพี่จิตไม่มายังไม่มาเนาะพิโลกมาก่อนใช่ไหมไกลต้องตก200โลมั้งใช่ไหมฮะนั่นน่ะ200โลถามหน่อยว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่ใช่ไหมมานี่แล้วต้องเตรียมข้าวเตรียมของมานะนี่เป็นความที่เราได้ฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะบางทีก็มันก็จะมีนิดๆใช่ไหมใจบางทีก็ไม่อยากมาอะไรเงี้ยนะมีหรือเปล่ามันจะมีนิดๆกวนอยู่นะแต่เราบางทีอาจจะไม่ได้จับอาการพวกนี้นะมันก็จะมีแต่ว่าสิ่งที่ใจที่มันแข็งแรงแล้วจิตที่มันตัวดีจิตที่ตัวประเสริฐตัวที่ได้ฝึกฝนมาได้บำเพ็ญมาเนี่ยมันจะไปเตือนเอ้ยไม่ได้หรอกนะจะมาขี้เกียจได้ยังไงโอ้โหเราต้องไปสู้สิชีวิตต้องตู้อย่างเงี้ยนะก็มานะมาร่วมกิจกรรมทางวัดก็มีกิจกรรมนี่แหละนะวันเฉลิมพระชนสาบ้างวันอะไรห้าธันวานะวันอะไรวันอะไรอีกวันที่11ของทุกเดือนอะไรเนี่ยก็มีกิจกรรมร่วมกันแบบเนี้ยถ้าเราเสียสละทั้งบ้านตัดอกตัดใจตัดภารกิจต่างๆ อยู่กับบ้านอยู่มาตั้งนานเราก็ตัดทิ้งไปบ้างอะไรมาเห็นความสำคัญของการที่จะมารวมกันนะมันก็ฝืนความรู้สึกบางทีมันก็เป็นนะอาตมาก็เคยมาเนาะแต่ตัวที่จะสร้างกำลังใจให้เราอีกตัวนึงก็คือตัวความยินดีนะความยินดีในสิ่งที่โอ้เราเห็นว่าไปแล้วมันเจริญขึ้นนะได้ล้างความอะไรอะความหวงความแหนความอะไรติดความยึดต่างๆนี่แหละนะถึงเหล่านี้ที่เป็นพันธนาการที่จะผูกมัดรัดตึงไม่ให้เราเนี่ยสบายขึ้นไม่ให้เราเนี่ยพบกับสิ่งใหม่ๆนะมันจะผูกมัดรัดตึงเราเนี่ยผูกแขนผูกขาเราไว้นะท้ายถ้าเราปลดเปลื้องความเป็นพันธนาการพวกนี้นะด้วยการสร้างความยินดีให้มันเต็มใจนะให้มันชอบซะจนเต็มหัวใจอย่างเงี้ยโอ้โหได้ยินเสียงเก่งโอ้บางทีไม่ต้องโทรศัพท์ไปหรอกทางวัดเนาะมันสัญญาไว้ในใจเลยใช่ไหมโยมถนอมดินทุกวันที่11วันอะไรวันจากไปของพ่อท่านสัญญากันว่าไงเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะแจกทำลงบุญแจกอาหารเพื่อเสียสละมันเป็นทานมันเป็นการได้บำเพ็ญความติดความยึดความหวงความแหนพวกนี้แหละมันกล้อข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเราทำแบบเต็มใจแล้วก็เคยชินนะเป็นอัตโนมัติเลยเนี่ยอย่างนี้ถึงเป็นว่าถือว่าเราได้นะถือว่าเราได้เราปฏิบัติมาแล้วเราก็ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นอาตมาว่า
สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทบทวนบ่อยๆนะทบทวนสิ่งที่เราอะไรติดยึดมันไม่ยินดีเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องทบทวนมันนะแล้วก็ให้รู้มันเลยนี่แหละกิเลสพวกนี้แหละเป็นเครื่องพันธนาการที่จะมามัดรัดตึงเราเนี่ยไม่ให้ออกจากภพนะไม่ออกจากภพมันก็ไม่ได้มาพบกันเนาะเนี่ยถ้าเราออกจากภพได้มันก็มาพบกันนะมารวมพลังแห่งความสามัคคีนะมาเสียสละร่วมกันทำกิจการร่วมกันนี้อาตมาว่ากุศลตรงนี้ก็ต้องสร้างนะต้องสร้างเอาไว้ถ้าไม่สร้างกุศลเนี่ยมันก็ไม่มีตัวที่จะเกื้อกูลที่จะพาเราไปสู่ความเจริญไม่สามารถที่จะเป็นกำลังที่จะส่งเราไปให้สูงขึ้นจิตวิญญาณเราสูงขึ้นนะก็อนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ฝึกฝนมาเนาะสู้มาแล้วก็จนกระทั่งให้มันเกิดอะไรเป็นปกติได้อาตมาก็ขออนุโมทนาทุกๆคนพูดไปก็ครบแล้วนะโยมนะกราบหมู่สงฆ์กราบพ่อท่านกราบหมู่สงฆ์เชิญถามญาติโยมนะจริงๆจริงๆเราอยู่มานานจนครบคุณขนาดนี้มันน่าจะตั้งจิตให้กับตัวเองนะควรจะมาหรือไม่มาถ้าเราตั้งจิตไว้ที่ใจเราจริงๆถึงเวลามันก็จะมานะโยมถ้าโยมบอกโอ้มาก็ได้ไม่มาก็ได้รับรองไม่มาถ้ายังมาครึ่งๆทางอยู่นะเขาเกลียดเรามาเก่งกว่าเราไงใช่ไหมถ้าเรารู้สิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับตัวเราด้วยจะทำเราใจเดินขึ้นด้วยเนี่ยมันจะพยายามมาไม่ต้องพยายามหรอกมันถึงเวลามันจะมาแต่ถ้าโยมทำเป็นปกตินะโยมถึงเวลาพวกข้างๆเขาจะเตือนแหละถึงเวลาแล้วนะอย่างเงี้ยแต่จริงเราบอกตัวเราก่อนที่จริงศาสนานี่ถ้าเราไม่เอาจริงมันไม่มีมันยากเลยนะโยมเพราะเกลียดเรามาเก่งไงใช่ไหมถ้าเราไม่ตั้งจิตจริงๆและมีความรู้จริงๆและไม่ตามโปรแกรมให้จิตวิญญาณเรานี่ยากเลยแหละอาตมาก็ดูที่ตัวเองไปอย่างนั้นน่ะไม่ต้องมีใครบอกถึงเวลามันก็จะมาตามเวลาที่เราตั้งโปรแกรมไว้อ่ะจิตวิญญาณคนเราเนี่ยมันเก่งนะโยมเก่งไม่ธรรมดาหรอกถ้าเราไม่ตั้งใจไม่พยายามนี่มันจบเลยนะศาสนาพุทธเราตัวกระแสจิตวิญญาณไงใช่มั้ยคนเราอยากได้ความสบายอ่ะได้ความสบายลำบากเราก็จะไม่เอาแล้วอยู่บ้านเรามันสบายกว่านะโยมถ้าอย่างรอบนึงอ่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกรอบนึงโยมจะรู้ว่าอยู่บ้านคงไม่สบายถ้ามันโตอีกรอบนึงอ่ะมันจะรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมันจะเห็นเนี่ยจริงๆเลยแต่ถ้าเรายังไม่ถึงรอบนึงมันจะอยู่บ้านสบายเพราะเราคุ้นเคยไงบ้านเราใช่มั้ยแม้วัดมันต้องมาฝึกใหม่ต้องมาเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ต้องมาฝืนใหม่ต้องมาอะไรใหม่แต่ถ้าถึงรอบก็ไม่ต้องฝืนนะโยมอยู่วัดอ่ะไม่ต้องฝืนหรอกพอมันรู้เหมือนบ้านเราไงใช่ไหมทำไงตรงนี้เหมือนบ้านเรามันไม่ง่ายนะโยมไม่ง่ายหรอกเพราะมันไม่ได้ใจเรานะมาอยู่วัดโยมไม่ได้อย่างความคิดเรานะแล้วสุดท้ายปลายทางของชีวิตเราเนี่ยต้องมาฝึกนี้แล้วมาฝึกวันต่อวันคืนต่อคืนต้องมีศีลนะเป็นเพื่อนมีศีลเป็นข้อเป็นขอบเป็นเขตถ้าเราไม่มีศีลมันจบไปเลยนะโยมมันไม่ไปต่ออาตมาอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้คิดถึงศีลถึงเสืออะไรนะรู้ว่ามาแล้วดีนานเข้าพอได้มากขึ้นมันจะกล้าพอกล้ามจะค่อยค่อยปล่อยพอปล่อยเสร็จมันจะค่อยๆดีขึ้นทีละน้อยละน้อยสุดท้ายไปทางชีวิตคนเรานี่ความสุขสบายจริงก็ไม่มีนะโยมเนี่ยโยมมาต้องมาฝึกมาฝืนแหละไม่มีอะไรคนที่มาวัดถึงน้อยไงน้อยเขาไม่ค่อยอยากมาเพราะมันต้องฝืนใจเยอะแล้วถ้าเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่มาเลยนะโยมไม่มาหรอกไม่ประหยัดเราเพื่อนเราไม่แต่คนรู้ดีแล้วก็จะไม่มาถ้าไม่ถึงรอบหนึ่งไม่มาหรอกเพราะมันทำใจเยอะไงมันต้องทวนกระแสจิตวิญญาณเยอะไงขนาดรู้แล้วนะโยมยังรู้แล้วสัก 30-40% อย่างเงี้ยยากมันต้องรู้ไปถึง 50-60 เราจะไม่ต้องฝืนใจเยอะถ้ายิ่งเราได้มากขึ้นมันไม่ต้องฝืนแล้วโยมถึงเวลามันก็จะมาแล้วถ้าโยมได้สูงขึ้นลมไม่รู้อย่างนี้มันดีอยู่อย่างนี้มันดีอย่างน้อยให้กำลังใจเองให้บ่อยๆนะโยมบอกตัวเองบ่อยๆแล้วสุดท้ายปลายทางอ่ะเราก็จะไม่ต้องบอกตัวเองหรอกพอถึงรอบนึงแล้วมันจะไม่ต้องบอกตัวเองเลยมันจะได้ไงมันจะรู้ประโยชน์รู้สาระมันจะรู้ตรงไหนดีกว่าไม่ดีกว่าปลายทางของเราอย่างนี้ดีกว่านะ
อยู่บ้านเราก็อยู่เหมือนเดิมๆเหมือนซ้ำๆซากๆเหมือนเดิมแล้วโยมมาวัดก็เหมือนกันแหละซ้ำๆเหมือนเดิมมาทำวัดมาสวดมนต์มีงานก็ทำมันจะหนักขึ้นไปกว่าไม่ได้ยังใจเรามันได้เห็นใจตรงนี้เพราะว่าจริงๆของคนเราอยู่ความเคยชินความการทำของเราแหละถ้าเราคบคุ้นบ่อยๆมันจะค่อยได้ไม่ได้ง่ายสุดท้ายให้กำลังใจทุกคนนะโยมที่มาที่นะสาธุนะก็จริงจะมีการพิสูจน์ตอนนี้เขาก็วิเคราะห์กันเรื่องของการที่ระดับที่มันรู้แจ้งแล้วใครรู้จักรู้แจ้ง รู้จริงหรือว่ามันรู้เป็นเมื่อก่อนก็ไม่ได้สงสัยอะไรจริงๆทำไมคนที่ไม่รู้เนี่ยช่างสงสัยมากเลยแต่คนที่รู้เข้าใจแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรสงสัยอะไรที่มันจะสงสัยทำแล้วสงสัยไปทำไมอะไรเงี้ยแล้วยิ่งทุกวันนี้เราจะเห็นเลยสัมผัสเลยว่าเอ๊ะทำไมคนยุคทุกวันนี้โอ้โหมัน มันยากมันน้อยหรือมันหมดกาละหรือว่ามันมีอะไรที่มันเป็นช่วงสุดท้ายมันเป็นอะไรรถบวนกระบวนสุดท้ายหรือว่ามันจะเป็นยุคใกล้กรียุคอะไรเข้ามาแล้วเหมือนกับเป็นอะไรที่โอ้ทำไมเราโชคดีมากเลยนะในความโชคดีแต่ว่าเราก็ยังเห็นถึงความรู้สึกว่าแหมโชคดีของเราเนี่ยมันเหมือนกับมองตรวจสอบตัวเองเลยว่าที่เราโชคดีเนี่ยเราก็มองเห็นถึงความอะไรที่เห็นใจกับคนที่มากโอ้โหที่หนักที่ยิ่งกว่าที่หนักหนาอะไรไปเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะว่าแค่เราอยู่ใกล้ๆกับคนข้างๆหรือคนรอบๆแล้วก็คนนั้นพอเขามีอะไรที่ดูเหมือนกับมีอะไรถ้าเป็นร้านค้าก็บอกว่าโอ้ทำไมร้านนั้นก็ขายดีมากเลยทำไมคนก็สนใจหรือว่ามีอะไรที่คนก็แห่ไปที่นั่นที่นี่อะไรมากมายโอ้แค่นั้นเราก็รู้สึกเลยว่ามันก็ทำให้รู้สึกเลยว่าเราน้อยใจหรือเปล่าใจมันก็เริ่มน้อยไปแต่ในความรู้สึกโอ้โหเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่รู้ไงพออะไรที่มันน้อยเราก็เห็นใจเขาเราก็สงสารเขาแต่พออะไรที่มันมากเกินเราก็ใจเราก็น้อยลงมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหแล้วอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นความรู้สึกว่าแล้วมันจะเป็นตอนที่ถึงเวลาแล้วใจเราจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นได้เลยเมื่อไรอะไรเงี้ยแต่บอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกับความเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาสามัญเป็นธรรมดาสามัญของผู้คนของชาวบ้านหรือว่าของคนทั่วๆไปอ๋อมันเป็นสามัญแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เป็นสามัญเนี่ยไม่เป็นสามัญเลยแล้วมันไม่มีใครที่จะทำให้เป็นแบบอย่างของความรู้สึกว่ามันยิ่งกว่าสามัญมันเหนือกว่าสามัญมันมีอะไรที่พิเศษกว่ามันเลิศล้ำอะไรกว่าออกไปมองที่พระไปมองที่พระว่าใครอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะต้องมาบวชเลยแล้วก็หลับตาไม่ได้เป็นพระแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่ไปบอกว่าเป็นบวชแล้วก็มาบวชแล้วมาเป็นพระเนี่ยจะวางได้หมดจะวางได้เกือบทุกสิ่งแต่พอไปพิสูจน์จริงๆแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นอะไรที่จะตัดสินได้มันก็ยังไม่มีคำตอบเหมือนกันว่าเอาก็มาบวชแล้วเนี่ยก็มาอยู่แล้วบอกว่าโอ้โหมาเจอแล้วมันหนักกว่ามันยิ่งกว่าหรือเปล่ามันหนักกว่ามันเพิ่มมากกว่าเพราะว่าความเป็นอะไรที่โอ้โหที่มาบวชแล้วแทนเกศที่ว่ามันน่าจะได้แต่กลับเป็นความรู้สึกเลยว่าโอ้บวชแล้วมันยังยิ่งหนักไปอย่างนั้นอย่างนี้เลยมันมีอำนาจมีฤทธิ์มีความเป็นเจ้าอะไรเงี้ยเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเลยทั้งที่ตะก่อนเนี้ยก็เป็นชาวบ้านเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นคนรับใช้มาก่อนแต่พอมาขึ้นมาสู่ฐานะที่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วทำไมสิ่งเหล่านั้นอ่ะโอ้โหที่เราได้แล้วมันหนักหน้าไปแต่ก็ไม่รู้หรอกนะไม่รู้แต่ว่าก็บอกว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรเงี้ย
คือก็ต้องรู้ว่าเออมันต้องเป็นหน้าที่ต้องคอยสั่งคอยอะไรตัดสินแต่ในการตัดสินนั้นน่ะถ้าขาดซึ่งธรรมขาดซึ่งศีลแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความรู้สึกว่าโอ้โหแล้วนะถ้าตัดสินอย่างนั้นมันก็ยังไม่บวชเราเขาก็ยังต้องใช้หลักการพิจารณาไม่ได้ต่างกันเลยก็คือหลักการอยู่ทางโลกกลับมาปฏิบัติทางธรรมแล้วเราก็เอาหลักทางโลกเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในกติกาหรือว่าอยู่ในหลักปฏิบัติอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าเราเป็นอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้เรามาปฏิบัติธรรมจนสามารถเป็นแบบอย่างกับผู้คนได้แล้วเนี่ยมีบางครั้งเนี่ยที่มาวานก็ฟังประโยคเด็ดเลยประโยคสำคัญเหมือนกันว่ามีบ้างที่รู้สึกเลยว่าการแสดงหรือว่าการที่จะปฏิบัติอะไรของเราเนี่ยถ้ามันปฏิบัติไปแล้วมันถูกแล้วเราไม่มีอะไรที่จะมาลังเลสงสัยอีกแล้วมันพ้นวิจิกิจฉาและการพยาบาททีนมิทะอุทจจะวิจิกิจฉาอะไรพวกนี้ที่มันจะพ้นจากนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยเราจะไปแบบไม่รู้สึกที่จะทุกข์ทรมานหรือไม่มีความรู้สึกที่จะมันจะเป็นอะไรที่จะทำให้เราไม่มั่นใจได้แต่สิ่งเหล่านี้อาตมาว่าก็เป็นโอกาสดีนะว่าที่เรามาได้พบเจอกันในรอบนี้ในชาตินี้นะในชาตินี้จริงๆในชาตินี้จริงๆเจริญธรรม